มื่อนี้อากาศดีป่ะอยู่ก็เลยลงสวนตัดแต่งกิ่งต้นไม้ทำความสะอาดสวนค่ะพี่น้องเพราะว่าสายๆมากก็จะห้อนเนาะค่ะมื่อนี้ก็เลยลงสวนแต่เช้าสวัสดีค่ะพี่น้อง FC สุขุสุคนจ้าตัดแต่งกิ่งต้นไม้แล้วป่ะอยู่ก็สิกวาดขยะใส่ถุงเนาะค่ะเพื่อเอาไปทิ้งนะคะบรรยากาศสวนกำลังสวยกำลังงามเขียวชะอุ่มดอกไม้ก็กำลังออกดอกเต็มเลยค่ะพี่น้องอีกประมาณ2อาทิตย์ไปอยู่กับสิได้กลับเยอรมันแล้วค่ะพี่น้องเอ้ยก็คงสิคิดถึงบ้านมากๆเลยล่ะจ้ามี FC ถามมาว่าอันผู้ใดดูแลบ้านให้ก็น้องสาวจ้าพี่น้องค่ะน้องสาวสิเข้ามาดูแลรดน้ําต้นไม้ดูแลบ้านให้นั่นล่ะค่ะพี่น้องเนาะค่ะเศษใบไม้ดอกไม้หรือตัดแต่งกิ่งต้นไม้มั้ยคะพี่น้องก็จะกวาดใส่ถุงทําความสะอาดไปพร้อมเนาะจ้าสวนเฮาก็จะได้อยู่สวยงามนะคะแบบนี้มะเขาคั่วสิมาตํามามากุ้งสุกกินค่ะพี่น้องเฮ็ดสวนทําสวนแล้วก็คิดอยากกินตํานะคะพี่น้องพอดีบ่มีมะละกอเนาะจ้าก็เลยเอามามามาตํานะคะพี่น้องเนี่ยใส่กุ้งสุกเนาะค่ะแล้วก็จะใส่ใบผักหอมเป๋บ่ค่ะแล้วก็สะระแหน่เนาะค่ะเพิ่มรสชาติเข้าไปนะคะพี่น้องผักน่ะก็เก็บมาจากสวนน่ะล่ะค่ะตําแล้วก็มาเทใส่จานค่ะพี่น้องอุ๊ยเป็นตาแซ่บบ่ค่ะพี่น้องดูพี่น้องเอ้ยมาเด้อพี่น้อง FC มากินตํากุ้งมาม่ากุ้งสุกน้ํากันค่ะผักก็มีแค่นี้ล่ะค่ะพี่น้องตัดแต่งกิ่งตกแต่งสวนแล้วก็มานั่งกินอยู่สวนนี่แหละค่ะพี่น้องค่ะมาเด้อพี่น้อง FC มาแซ่บน้ํากันจ้าตบท้ายด้วยแตงโมสุกหวานฉ่ำค่ะพี่น้องแซ่บค่ะพี่น้องแต่ถ้ามานั่งกินอยู่สวนนี่มันก็ได้บรรยากาศดีเนาะจ้าบรรยากาศเที่ยวเจ้าอุ้มแล้วก็ดอกไม้ดอกใดเพิ่มสีสันไปไหมคะพี่น้องโอ้ยแสบแห้งค่ะพี่น้องเห็นไหมคะพี่น้องสายๆมากอากาศก็เริ่มร้อนแล้วบ้านเฮาเนาะจ้าเพราะว่ามันก็เข้าฤดูร้อนแล้วเนาะเต็งแซ่บเต็งเผ็ดค่ะพี่น้องนั่งกินอยู่สวนนี่อุ๊ยได้บรรยากาศดีค่ะค่ะพี่น้องเอ้ยฟังเสียงนกเสียงกาไปพร้อมเนาะจ้ะแถวบ้านป้าอยู่นี่นกหลายๆค่ะพี่น้องยิ่งทางหลังบ้านเนาะค่ะทุ่งหน้ามั้ยค่ะพี่น้องเอ้ยนกพิราบนกแก้วเป็นฝูงเลยค่ะต
ตำมะมากุ้งซุปน้ำปลาหนัวๆแซ่บแซ่บกับพี่น้องไปอยู่คืออยากมาหลายมื้อแล้วเนาะจ้ะมื้อนี้ก็เลยจัดเลยกับพี่น้องพอดีมีกุ้งอยู่ในตู้เย็นนะคะพี่น้องก็เลยเอามาตำมะมากินนะจ้ะโอ้ยแซ่บหลายมาเด้อพี่น้อง FC สุขูสุคนมากินน้ำกันจ้ะแซ่บแห้งกินจนเกลี้ยงจานเลยค่ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ขอฝากไว้แค่นี้เด้อจ้าขอบคุณพี่น้อง FC หลายๆเด้อจ้าเด้อทั้ง FC เก่า FC ใหม่ขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกๆกำลังใจเด้อจ้า